สนุนโดย True Gigatech Tech Pro บริการจาก True Gigatech Fiber สวัสดีคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ Room Service New ครับวันนี้อยู่กับผมเคเบิลตินภพนะครับวันนี้วันที่1มิถุนายนครับแน่นอนว่าเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้สึกเหมือนกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยเหมือนเป็นวันที่เราได้เริ่มต้นใหม่นะฮะเด็กนักเรียนเปิดเทอมแล้วมหาวิทยาลัยเปิดเทอมแล้วรวมถึงคนที่ทำงานเนี่ยก็กลับเข้ามาทำงานในออฟฟิศแล้วครับรวมถึงทูอินไซด์ของเรานะฮะ Room Service New ครับกลับมารายงานข่าวให้คุณผู้ชมในสตูดิโอเรียบร้อยแล้วมาพร้อมกับนี่เลยฉากใหม่ของเรานะฮะพร้อมจะรายงานข่าวบันเทิงให้คุณได้รู้ก่อนใครแล้วนะครับเริ่มต้นกันเลยครับวันนี้เริ่มต้นที่หนุ่มคนนี้ครับพักโบกอมหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยแลนดิ้งลงที่ประเทศไทยแล้ววันนี้ครับเข้าร่วมงานแฟชั่นโชว์ของหลุยส์วิตตองแล้วครับเสียงกรี๊ดได้ดังกระหึ่มขึ้นครับเมื่อหนุ่มหล่อนักแสดงชื่อดังจากเกาหลีใต้อย่างพักโบกอมได้มีการปรากฏตัวในงานของหลุยส์วิตตอง For Winter 2022 Men's Spin-off Show ที่ไอคอนสยามเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี่เองครับซึ่งทาง True Insight ของเราครับก็ได้มีการไลฟ์สดนะครับผ่านทางแฟนเพจให้กับแฟนๆที่อยู่ทีมหน้าจอได้ชมกันแบบสดๆด้วยครั้งนี้ครับถือว่าเป็นการกลับมาเมืองไทยอีกครั้งในรอบ3ปีทำให้แฟนคลับไม่พลาดที่จะไปต่อแถวเพื่อที่จะรอคิวกันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเพื่อที่จะเข้าร่วมงานถึงแม้ว่างานนี้ครับพักโบกอมนะครับจะไม่ได้ให้สัมภาษณ์แต่ว่าพักโบกอมก็ได้มาให้สื่อได้เก็บภาพพร้อมกับส่งรอยยิ้มทักทายให้กับแฟนๆครับยิ่งหลงนะฮะคนอะไรเกิดมาหน้าละมุนอย่างนี้เขาเรียกว่าหน้าฟ้าประทานนะคุณผู้ชมครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวครับที่เรื่องนี้ต้องอัปเดตกันทุกวันเลยนะครับเพราะว่ามีอะไรให้เราได้อัปเดตกันตลอดนะฮะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคดีของคุณแตงโมนิดาครับล่าสุดนะฮะทางฝั่งของกติกก็ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องคราบเลือดบนเสื้อแล้วครับยังไม่จบไม่สิ้นครับสำหรับคดีความของนักแสดงสาวแตงโมนิดาครับหลังจากมีการยื่นเรื่องให้อัยการไปแล้วครับและอัยการมีการเลื่อนฟ้องผู้ต้องหาแก๊งคนบนเรือโดยมีกำหนดอีกครั้งในวันที่23มิถุนายนนี้ครับล่าสุดนะครับแซนวิสาพัฒน์1ใน5คนบนเรือได้ออกมาพูดในรายการดังนะครับเรื่องคดีความของแตงโมว่ายืนยันครับว่าแตงโมตกท้ายเรือแต่ไม่ขอพูดถึงรายละเอียดนะครับส่วนเรื่องบาดแผลเป็นหน้าที่ของนิติเวชที่พิสูจน์ว่าตกจากตรงไหนนะครับส่วนกรณีที่นายอัจฉริยะครับเปิดเผยว่าพบคราบเลือดบนเสื้อของคนบนเรือนั้นแซนกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องให้กระติกพูดเองครับแต่ยืนยันนะครับว่าไม่ได้มาจากการทำร้ายร่างกายแตงโมและคนบนเรือครับไม่มีมีดK2ตามที่นายอัจฉริยะแจ้งนะครับผมซึ่งในระหว่างที่พูดคุยกับกันในรายการนะครับทางด้านของคุณปอครับได้ส่งข้อความมาหาแซนบอกว่าขวดแชมเปญที่ดื่มกันบนเรือเนี่ยสามารถใช้มือเปิดได้ครับซึ่งบางช่วงบางตอนนะครับพี่หนุ่มกรรชัยบอกว่าคุณชี้ไปที่กระติกเลยนี่คือยังไม่มีใครพูดซึ่งแซนพูดว่าให้ถามกระติกดีกว่าครับต่อมาทีมงานครับได้ติดต่อไปยังคุณกระติกนะครับซึ่งกระติกก็บอกว่ามีคราบเลือดอยู่บนเสื้อจริงและคราบเลือดนั้นเท่าเข็มหมุดนะฮะ
ส่วน DNA ครับออกมาเป็น2คนเพราะว่ากระติกเนี่ยมีการยืมเสื้อผ้าของคุณแตงโมครับซึ่งชุดที่ใส่เป็นชุดของคุณแตงโมไม่ได้เซอร์ไพรส์เท่าไหร่กับประเด็นนี้แล้วก็มีหลักฐานยืนยันนะครับว่าเป็นแชทการยืมครับแล้วก็ได้ให้การไปแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะโดนสอบสวนประเด็นนี้ส่วนด้านแซนครับแจ้งว่าทนายอัจฉริยะมีหลักฐานว่าฆ่าคนก็เปิดออกมาเลยตนพร้อมเดินเข้าคุกจะได้จบๆสักทีพร้อมกันท้าทายทนายอัจฉริยะนะครับว่ากล้าสาบานพร้อม5คนบนเรือที่ศาลหลักเมืองไหมว่าทำด้วยความสุจริตใจเรียกร้องความยุติธรรมให้แตงโมพร้อมกับขอโอกาสจากประชาชนคนไทยครับให้คิดดูว่า5คนแค่ไปกินข้าวไม่มีเหตุผลที่จะทำร้ายกันครับลงกันหมดเลยนะวันแรกตกใจมากของเลยว่าไม่แฟนด้วยยังไงนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องอัปเดตทุกวันนะครับเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าทางทรูอินไซด์ของเราจะอัปเดตให้นะครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งคนครับที่บอกว่าล่าสุดเนี่ยไปอัพหน้ามาใหม่ครับสำหรับคุณเมย์ภัทรวรินทร์นะครับตอนนี้สวยเช้งเลยฮะเรียกได้ว่าเปิดใบหน้าออกมาแทบจำไม่ได้ครับไม่หลงเหลือคราวหน้าเดิมตามวัยย่าง45ปีเลยครับสำหรับดาราสาวฝีมือดีคุณเมย์ภัทรวรินทร์นะครับที่ล่าสุดแปลงโฉมใบหน้าใหม่กลายเป็นสาวละอ่อนชิคๆนะฮะสวยโฉบเฉี่ยวกว่าเดิมครับโดยคุณเมย์ครับได้เปิดเผยว่าหลังจากทำศัลยกรรมครั้งนี้นะครับว่ามันความรู้สึกที่ดีใจมากแล้วก็พอใจมากๆที่ได้ใบหน้าใหม่สวยขึ้นเด็กขึ้นนะฮะถามว่าตัดสินใจนานไหมคุณเมย์บอกว่าไม่นานเลยครับเพราะด้วยความที่เราทำงานในวงการบันเทิงยังต้องใช้ใบหน้าทำมาหากินเพราะฉะนั้นเราต้องอย่าหยุดสวยโลกมันเปลี่ยนไปมากครับสมัยนี้ดาราคู่กับศัลยกรรมเป็นเรื่องธรรมดาและคนก็ทักเยอะมากครับว่าไปทำอะไรมาบ้างทำไมหน้าเด็กจังสวยขึ้นซึ่งก็เจ้าตัวนะครับก็บอกว่าไปทำอะไรมาบ้างแล้วแต่ว่าใครจะไปทำตามเราครับหลายคนบอกว่าขึ้นแท่นเจ้าแม่ศัลยกรรมนะฮะเธอบอกว่าแล้วแต่ใครจะมองนะเมว่าตัวเองยังทำน้อยถ้าเทียบกับคนอื่นๆเพราะว่าดารานักแสดงกับการทำศัลยกรรมสมัยนี้เนี่ยเป็นเรื่องปกติไปแล้วไม่เหมือนสมัยก่อนที่เวลาทำศัลยกรรมก็ต้องแอบไปทำครับสมัยนี้ไม่ต้องแอบนะฮะทำก็บอกว่าทำและอย่างนึงครับนวัตกรรมความงามบ้านเราเนี่ยเก่งขึ้นมากเจริญขึ้นมากทุกคนแทบจะทำศัลยกรรมกันหมดมันก็เลยไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับโอ้โหหน้าเด็กอะเห็นแล้วอยากไปทำมากจังเลยอยากจะไปดึงไปเติมตรงนี้นะฮะอย่างที่บอกกันไปครับตอนนี้ศัลยกรรมในบ้านเราก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้วนะครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องครับที่น่าสนใจเหมือนกันเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของพี่สุนารีนะครับผมล่าสุดโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรมาครับแต่ถึงขั้นต้องวางสายกันเลยทีเดียวจะเป็นเพราะอะไรติดตามครับเรียกได้ว่าโดนกันทั่วหน้าจริงๆครับสำหรับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่มีกลลวงโทรมาหลอกประชาชนให้โอนเงินนะครับรวมถึงดาราหลายคนเนี่ยก็ได้รับสายเหมือนกันนะครับแต่ละคนก็จะมีวิธีการรับมือต่างกันออกไปครับอย่างล่าสุดนักร้องลูกทุ่งสาวอย่างพี่สุนารีราชสีมานะครับที่เพิ่งเจอกับตัวเหมือนกันครับโดยพี่สุนารีได้โพสต์คลิปที่กำลังรับสายคอลเซ็นเตอร์แต่งานนี้ครับทำเอาปลายสายถึงกับรีบวางสายไปทันทีครับเพราะได้ฟังชื่อนามสกุลที่พี่สุนารีบอกไปนะครับว่าชื่อจิ๋มนามสกุลมโหฬารนะฮะพร้อมกับแคปชั่นสุดที่พี่สุนารีเขียนว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์เป็นไงล่ะเจอจิ๋มเข้าไปโอ้โหต้องบอกว่ามาสายฮาไม่รู้ว่างานนี้จะสงสารใครดีพี่สุนารีหรือว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ฮะมาแล้วสวัสดีค่ะงานก็สอบชอมีให้บริการนะคะติดต่อสอบถามข้อมูลสอบถามข้อมูลเรื่องอะไรคะดิฉันนะคะเรื่องการสินค้านะคะพนักงานสอบถามสำคัญนะคะค่ะติดต่อสอบถามข้อมูลเรื่องไหนคะค่ะเมื่อกี้มีโทรมาอัตโนมัติบอกว่าเบอร์จะถูกระงับภายใน2ชั่วโมงอะค่ะอ๋อค่ะค่ะตกลงนะคะดิฉันเรื่องไหนกับคุณอะไรคะจิ๋มค่ะอันนี้นะคะของเป็นชื่อในทะเบียนราษฎร์นะคะในระบบต้องตรวจสอบนะคะว่าบัตรประชาชนที่ลงทะเบียนนะคะมันเป็นชื่ออะไรนะคะบางคนนะคะแจ้งชื่อไม่ตรงกับเบอร์นะชื่อจิ๋มจ้ะชื่อค่ะเบอร์ใช่ค่ะชื่อจิ๋มชื่อจริงก็ชื่อจิ๋มจ้ะอ๋อจิ๋มค่ะคุณจิ๋มนะค่ะจิ๋มนามสกุลอะไรคะมโหฬารค่ะขันชื่อในทะเบียนราษฎร์ใช่ไหมใช่ค่ะจิ๋มมโหฬารHa ha ha ha!
นี่ไม่รู้จะสงสารใครดีนะฮะชื่อจิ๋มมโหฬารกดวางสายไปเลยนะก็ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีในการรับมือกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์คุณผู้ชมถ้าเจอแบบนี้ลองเอาแบบพี่สุรลีไปทำตามกันดูนะครับปิดท้ายช่วงนี้ครับด้วยข่าวของโบเมลดากันบ้างครับหลังจากที่ออกมาโชว์หวานกับอเล็กธีรเดชนะครับก็มีแอนตี้แฟนเข้ามาคอมเมนต์ถล่มเธอไปดูกันว่าเธอจะรับมือยังไงครับเปิดตัวคบหาดูใจกันมาสักพักแล้วครับสำหรับคู่ของนางเอกสาวโบเมลดาและก็พระเอกหนุ่มอเล็กธีรเดชนะครับยังมีโมเมนต์หวานๆให้แฟนคลับได้กรี๊ดกันตลอดนะครับแต่ก็มีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดเป็นเรื่องธรรมดาครับเพราะว่าหลังจากที่เปิดตัวนะฮะก็เจอแอนตี้แฟนตามมารังควานไม่เลิกลาครับล่าสุดนะฮะสาวโบก็ออกมาเปิดใจถึงเรื่องวิธีการรับมือกับแอนตี้แฟนครับและคนที่หมั่นไส้เวลาที่เจ้าตัวเนี่ยโชว์หวานกับหนุ่มอเล็กนะครับคือโบก็บอกว่าก็พูดยากนะมันก็ห้ามไม่ได้ไม่ได้โกรธอะไรเลยเพราะเรารู้ว่าเราเป็นแบบนั้นจริงๆนะฮะทุกวันนี้ก็นั่งหยิกตัวเองแล้วว่าหยุดแล้วพอแล้วจริงๆก็ตอบโต้ปกตินะครับแต่ถ้าแบบเราเข้าใจว่าเขาเหงาไม่มีที่ระบายซึ่งมันก็จะมีคนที่ตอบกลับให้อยู่แล้วครับก็คือมีองคลักษ์พิทักษ์โบอยู่แล้วไม่ต้องถึงมือเราถามว่าเรารับมือยังไงครับก็คือด่ามาก็บล็อกนะฮะส่วนใหญ่บล็อกหมดเลยก็ตัดปัญหาแล้วก็เมื่อถูกถามว่าอยากฝากถึงคนที่แอนตี้ไหมสาวโบก็บอกว่าฝากถึงคนที่ไม่ชอบนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแต่ก็อย่าคาดหวังมากด่าได้แต่อย่าแรงเพราะเรื่องอนาคตเราก็ไม่รู้เห็นเรามีความสุขเราแฮปปี้ก็ดีใจกับเราเถอะขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Room Service News นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe กันด้วยยังมีอีกหลากหลายคลิปวิดีโอเลยและถ้าหากใครไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆติดตามพวกเราได้ผ่านทาง Facebook Fanpage True Insight ยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามได้ผ่านลิงก์ใต้โพสต์นี้เลยค่ะ